ดีครับพบกันด้วยอีกครั้งครับกับช่องโนเนมนอกเหนือจาก330แล้วช่องโนเนมเราก็มี318ด้วยนะครับในโฉม E46 วันนี้ลุงมากับ E46 318 IA สภาพสวยๆคันหนึ่งราคาไม่แรงด้วยได้รถมือเดียวปี2003เลขไมล์166ประวัติเซอร์วิสครบๆแปลกด้วยแหละสีน้ำตาลสีนี้มีชื่อว่าคาราฮารีเบจก็เป็นชื่อสีของ BM เนาะที่เขาจะพยายามตั้งชื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของเขามันเบจตรงไหนก็ยังงงอยู่มาดูราคากันดีกว่า 259,000 บาทสภาพสมบูรณ์ยังไงแบบไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยครับครับผมก็มาดูห้องเครื่องกันนะครับสภาพเนียนๆสวยๆเนาะก็ถือว่าสภาพค่อนข้างสมบูรณ์สำหรับรถปี03นะครับคันนี้ก็ใช้เป็นเครื่องเบนซิน 2,000 แต่รหัส318ก็ใช้คำว่ามันเป็นลำดับของออปชันของรุ่นละกันนะครับยิ่งตัวเลขสูงก็ออปชันเยอะเครื่องแรงขึ้นนะครับคันนี้ใช้เครื่องเบนซิน 2,000 นะครับผมรหัส N42 เนาะให้แรงม้าอยู่ที่ประมาณ143แรงม้าจับคู่กับเกียร์ออโต้5สปีดนะครับของ ZFนะฮะภาพเนียนๆสวยๆนะครับอย่างที่ทุกบอกไปต้นคลิปว่ารถมือเดียวไม่แท้ประวัติเซอร์วิสครบๆนะครับลองขับดูตัวเครื่องช่วงล่างถือว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวไปดูรอบคันกันครับผมครับมาดูรอบคันกันหลังจากดูห้องเครื่องไปแล้วนะครับต้องยอมรับว่าคันนี้สภาพสีเนี่ยเด่นจริงๆโคมไฟหน้านะครับก็เป็นแบบฮาโลเจนไฟหน้าเป็นออโต้เนาะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้รวมไปถึงนี่แต่งชายล่างเป็นคาร์บอนมาให้โลโก้ปกติเป็นสีฟ้าขาวอันนี้ไปแต่งมาเป็นโลโก้สีเงินล้วนเลยนะครับก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะฮะคันนี้ล้อทรง HRE นะครับผมใส่เจ้าของเดิมใส่เป็นล้อ18มาเนาะยาง225 40ยางที่ได้น่ะเป็นปี18นะดูรู้สึกว่าเป็นปีดอกยังเต็มยังใช้ได้แต่ถ้าใครจะเอาไปขับแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์นะต้องเปลี่ยนยางนะครับใช้งานทั่วไปใช้ได้ข้างๆก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบนี้นะครับเนี่ยสีมันพอมันสะท้อนแดดเนี่ยนะมันเหมือนมันเป็นเมทัลลิกมีเอฟเฟคนะครับผมสภาพสีโดยรวมสมบูรณ์มากๆนะฮะคิ้วยางสีดำนะครับมือจับสีดำเนาะด้านหลังก็จะพบกับไฟท้ายทรงเอกลักษณ์นะไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมทับทิมมันลายใช้คำว่าตามอายุมันนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูช่องเก็บของด้านท้ายกันนะครับเป็นไงบ้างนะครับช่องเก็บของเนี่ยก็สามารถไขกุญแจตรงนี้นะหรือว่าเปิดด้วยรีโมทหรือว่าเปิดที่ตัวรถนะครับสภาพห้องเก็บของก็สมบูรณ์ดีครับผมนะครับคันนี้ตัวถังสวยๆนะฮะไม่มีชนหนักอย่างอะไรก็อยู่ครบนะครับให้ดูสภาพตัวถังท้ายนะสวยๆเลยเมทอาร์คเดิมนะครับรุ่นนี้ยังไม่เป็นยางรันแฟตเขาก็เลยยังมียางอะไรให้อยู่ไงแต่พอพัฒนาเป็นซีรีส์3รุ่นถัดมาใช่ไหมก็เป็น E90 ก็เป็นยางรันแฟตละนะครับโอเคข้างๆก็จะติดแบตช์ M3 มาด้วยนะครับผมแต่งเล็กน้อยตามสไตล์นะฮะเดี๋ยวไปดูในรถกันครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างภายนอกสีน้ำตาลทองนะครับภายในสีเบจนี่ช่างเข้ากันเสียนี่กระไรแล้วก็มีลายไม้นะฮะสภาพยังโอเคนะครับผมกระจกปรับไฟฟ้าเนาะตรงนี้เป็นสวิตช์ปรับกระจกข้างไฟฟ้านะครับรุ่นนี้กระจก4บานยังควบคุมอยู่ตรงคันเกียร์นะครับผมเบาะไฟฟ้านะฮะแล้วก็พร้อมเมมโมรี่กราฟข้างเนี่ยเดี๋ยวดูให้ใหม่นะอันนี้พอดีรีบรีวิวนะครับของยังไม่มานะครับผมด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ไฟต่างๆนะครับพวงมาลัยทรงเล็กทรงการเล็กนะครับผมก็ดูซิ่งแหละเป็นมัลติฟังก์ชันด้วยให้ดูสภาพเบาะกันก่อนเนาะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องกันครับโอเคเข้ามานั่งในรถแล้วกุญแจก็เป็นตรงนี้นะครับผมแบบเสียบๆเนาะอิมมูบิไลเซอร์เนาะ
ปลดล็อกรถเปิดฝาท้ายนะครับเดี๋ยวปาดกันก่อนเสียงเครื่องเงียบๆสตาร์ทชึ่งเดียวติดนะครับดูเลขใหม่จะเอ๋แสน66นะครับผมใหม่แท้ๆเซอร์วิสครบๆอุปกรณ์เดิมๆนะครับก็มีล้อแต่งนั่นแหละสภาพสวยๆนะครับตรงกลางนี่ฟอนต์เดิมนะฮะแล้วก็ช่องเก็บของต่างๆนะครับเนาะปุ่มกระจกข้างล็อกกระจกเกียร์เป็นเกียร์ออโต้5สปีดในทุกบอกไปแล้วนะครับปรับเป็นแมนนวลได้ด้วยนะฮะเบรกมือเป็นแบบดึงๆแบบนี้ตรงนี้ก็เป็นไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็ปุ่มล็อกรถกับปลดล็อกนะครับช่องเก็บเศษตังค์นะฮะพนักวางแขนนะครับมีสีถลอกไปบ้างตามการเวลาแต่ก็ถือว่าสภาพโดยรวมยังสมบูรณ์พร้อมต่อการใช้งานมาดูเก๊ะหน้ากันหน่อยนะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเนี่ยตัวบุ๊กก็ยังอยู่เลยนะครับผมก็สภาพโดยรวมโอเคนะครับคราวนี้มาคุยเรื่องฟีลลิ่งการขับขี่ดีกว่านะครับถ้าเทียบกับ 330i เจ้านั่นมันเครื่อง 3,060 เนาะคันนี้ 2,040 นะฮะอัตราเร่งแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่เครื่อง 2,000 ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วข้อดีของเขาก็คือมันประหยัดน้ำมันมากกว่าแน่นอนอยู่แล้วแหละ140แรงม้าสำหรับบอดี้ขนาดนี้นะครับมันก็ใช้คำว่าเพียงพอนะใช้กับการเร่งแซงการใช้งานในชีวิตประจำวันไปต่างจังหวัดก็ได้นะครับต่อให้บรรทุกคนนั่ง4คนเนี่ยมันก็ไม่ได้อึดนะครับใช่ครับว่าโอเคเลยก็ยังเป็นรถที่ขับสนุกและถ้าเทียบกับราคาเท่านี้เนี่ยมันเหมาะมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวลองไปนั่งข้างหลังกันครับครับมานั่งข้างหลังกันแล้วนะฮะก็ตามสไตล์ BM นะครับมันไม่ได้กว้างมากแต่มันก็ไม่ได้แคบอ่ะมันก็ยังมีพื้นที่เหลืออยู่10กว่าเซนนะครับที่นั่งหลังเนี่ยก็ยังนั่งสบายเบาะก็ยังโอเคสภาพเบาะถือว่าใช้ได้มีที่วางแขนให้นะครับแบบนี้นะแต่ไม่ได้มีช่องใส่แก้วน้ำนะครับหรือขวดน้ำไว้ให้ก็รถสมัยนู้นเนาะปี03มันยังไม่ได้ใส่รายละเอียดหรือดีเทลตรงนี้นะครับผมแต่ที่แน่นอนเลยก็คือมันแข็งแล้วมันก็ปลอดภัยเกาะถนนนะครับผมก็ถือว่าได้ความปลอดภัยแบบยุโรปในราคาที่ค่อนข้างสบายกระเป๋าสมัยก่อนออกห้างมันแพงเนาะตอนนี้มือ2มันราคาหายไปเยอะมากเลยนะครับมันก็เชื่อมถึงง่ายคว้าง่ายเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าครับว่าเจ้า 318iA คันนี้เนี่ย 259,000 มันเหมาะกับใครบ้างครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า E46 318iA คันนี้สภาพสีสวยๆเนาะเครื่องยนต์โอเคประวัติเซอร์วิสครบๆคันนี้รถปี03นะมือเดียวไม่แท้166ราคาอยู่ที่ 259,000 บาทครับผม 259,000 ได้สภาพนี้ได้ BM ความปลอดภัยสูงๆขับหล่อๆในงบขนาดนี้ก็ถือว่าไม่แพงเลยมาดูกันดีกว่ามันเหมาะกับใครบ้างก็แน่นอนที่สุดครับใครอยากได้รถยุโรปราคาดีๆมีประวัติเซอร์วิสไม่ต้องไปวัดดวงอะไรเยอะคันนี้ตอบโจทย์นั่ง4คนไปได้ทุกทิศทั่วไทยการดูแลการเซอร์วิสก็ไม่ได้แพงมากนะครับยิ่งเป็นรุ่นประมาณอย่างเงี้ยยิ่งซ่อมถูกนะครับเพราะเดี๋ยวนี้อู่ก็เยอะช่างก็แยะก็สนใจยังไงติดต่อกันเข้ามานะครับตามลิงก์ไลน์ที่เราได้ขึ้นให้ไว้ QR code นะครับหรือแน่นอนด่วนที่สุดเลยครับน้องแจมรอรับสายอยู่ครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่เราได้ให้ไว้นะครับผมคันเดิมไม่ได้ใช้เอามาเทิร์นก็ได้นะครับรับทั้งญี่ปุ่นและยุโรปนะครับลองโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันนะครับครับแล้วก็ถ้าใครอยากอัปเดตรถนะครับเข้าไปได้เลยที่เว็บ inoname.com ครับผมเราอัปเดตรถใหม่และรถอินสต็อกไว้ในหน้าเว็บเรียบร้อยแล้วนะครับครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนย่ออะไรฝากติดตามกันนะครับวันนี้นะครับก่อนทิ้งท้ายก็แน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง No Name ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงาน No Name นะครับแล้วก็ช่วงนี้ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยโควิด-19 ยังระบาดอย่างต่อเนื่องก็ดูแลตัวเองนะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับวันนี้ต้องขอตัวละครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ